ไปค่ายพระธาตุบัวเถินนั่งแบบน้ำหรออันธนีขันเพชรนี่ล่ะนั่นบ่ไอ้โดดร่มใต้ปีพศเออเดี๋ยวผมไปใต้ที่กันนั่นก็ได้สมัยตะกี้อ่าๆโหนะโดดเลยสี่แยกที่เราลงอยู่หม่องโค้งไอ้กกแต่เหมือนกันบ่สนามบินสนามบินนี่เนาะสนามกลางนี่นะจริงๆบ่มีสนามกลางทําไมสนามบินครับๆก็สนามบินเขาจัดงานปีใหม่ครับเขามาแสดงโดดร่มโค้งโต๊ะหม่องสี่แยกนั่นน่ะใช้บ้านพวกคนย้วนทั้งข้ารู้ไม่เสียบเส้นคู12ปี13ปีนี่ครับโอ้ข่าวเราดังเมืองมุกสมัยที่ล่มตกนะอัญชลีขันเพชรเป็นทหารที่มาโซ่ให้พ่อพี่น้องเบิ่งโดดลงทางสารกลางแต่จริงๆมันสารกลางทำไมครับมันมีสนามบินแล้วมีก๊กน้ำคลองหลายๆเป็นบ่มันตกที่สี่แยกถนนอันนี้สี่แยกแต่สี่แยกบ่บ่ถนนใหญ่น่ะอ๋อครับหัวมุมบันแก้วน่ะอ๋อบันกันตาบันแก้วอยู่หัวมุมก็ตู้สี่แยกลงไปครับทหารก็ไม่เสียบทางสลังสอดมาเพราะเข้าขับแรงมาหุ่มบนสี่แยกเพราะตะกี้มันบนถนนเนาะครับมันจะถนนลูกร่างนะไม่เห็นไงสมัยตะกี้โอ้แล้วก็ตรงไปแต่สองสายแล้วน้องเขาลือถึงมดพวกเจ๊กนั่นครับภาษาเขาลือว่าเขาบุกถึงมดลุมผีลุมท้อก็น้ำบุญเขาเอาไปมดเขาตรงกับจอมถ้าตรงมาถึงแปะว่าอะไรก็ผีบอกอาแตะครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ไม่มีน้ำแล้วผู้ใดละเหตุขาดให้เล่าสิคนเมืองมุกเองมือหุบหยาดพี่น้องเราไม่เห็นนี่ผมบ่ฮู้จักเด้อครับเป็นเรื่องของการบ่แต่ผมก็เห็นโดนแล้วจังบ่ฮู้ว่าคนบ่มกเฮ็ดให้บ่ฮู้ทั้งใดเฮ็ดให้ก็สิพวกทั้งการเท่าพวกทหารนี่กันเนาะบ่บ่มีลักษณะเด้ออ๋อว่าไปใส่ล่ะโอ้โหเนื้อมันดุขึ้นบ่ว่าคือเห็นอยู่ซั่นเนาะแม่นบ่ถึงตาบ่มีผมอยากเก็บไว้ให้เด็กน้อยรุ่นหลังเขาบ่ฮู้นะถ้าจอมพลสฤษดิ์นี่คือหยังเป็นหยังแล้วก็อัญชลีขันเพชรนี่ผู้ใดเขาก็งงกันผมนี่เฮาก็เกิดมั้ยเวลาไปกินกันได้บ่ลดทิ่มบ่นั่นแหละตั้งนี่นี่ห่วยพอสาเฮ็ดใหม่นี่คือไปเมาบ่ตั้งนี่แท้นี่คือแท้นี่ล่ะห่วยบ่ได้แล้วสัตว์ตอนนั้นผมก็เห็นอยู่อัญชลีขันเพชรเนี่ยอยากคือเสาตัวแหลมๆเนาะซ่าไม่เก่าบ่จากเสานี่น่ะสี่เหลี่ยมเล็กน้อยจากเสาจะเป็นหัวแหลมๆโอ้เอาทิ้งแล้วทุบทิ้งแล้วจะคู่มือไฟประตูนี่แล้วอยู่นี่ละก็มาที่อยู่มองได้ที่ใจหันอือตัวนี้แม่น่าสงสารเข็มเนาะบ่แม่นโอ้นี่โอ้ยอย่าไปถิ่มเลยเพราะว่าสำคัญเลยได้เพราะว่ามันดังข่าวใหญ่ข่าวเป็นเดือนบุญไปบนโต๊ะที่บังคับไปนี่อย่าไปนั่งผมก็เจ้าเขียนใส่ปูนแบบนี้บ่หมอครับครับอย่าพูดตาดีนะผมตาบริสุทธิ์ผมมาหลายปีแล้วแต่ผมมี13ปีหมอผม65ปีท่านเลย68แล้วนี่เลยบัดถาดแหลมๆแหลมอันนี้ทั้งเพชรเลยบ่ตัวหนังสือคือบ่เห็นล่ะครับอันนี้บ่อยู่ทั้งๆตัวตรงนี้ตัวทั้งนี้ตรงนั้นเนาะบ่มีหยังนี่คือท่านอัญชลีขันเพชรพลร่มหญิงที่มาโดดร่มที่มุกดาหารที่สนามบินก็คือบริเวณสารกลางทุกวันนี้นะครับประมาณพ.ศ. 2500เท่าไหร่วะ11 12นี่แหละนะครับครับอักษรจารึกไม่รู้หายไปไหนแล้วอักษรจารึกเขียนพวกลุงผีหายหมดแล้วน้องสาวนี่แม่นเบิดลุงผีเอาตังคนเสื้อ
ไม่มีเขียนอะไรไว้ฮะตัวหนังสือหายหมดแล้วโอ้คนหลายทีมีคนมาตุ้มมาแต่งมาแง่มาตาขี้เป็นอย่างตั้งแต่ตายใหม่ๆก็แล้วเลยผู้ใส่สิบบ่ได้สลักเนาะจะเป็นของอัญชลีคันเพชรแน่นอนบ่ครับแน่นอนเลยมีตัวเดียวนี่นะของสำคัญสำคัญครับจอมพลผมสิได้มันบ่มีเขียนอะไรสิบ่แน่นอนเลยเป็นของรับแบบใดล่ะบ่มีโน่นตัวหนังสือยังอยู่บ่ครับมีสมัยนี้ก็บ่เขียนบ่ยังว่าผมบ่เห็นตัวหนังสือยังเลยสมัยนี้เขาบ่ตั้งบ่จ่าลืมไว้ก็เลยปรากฏว่าฟาวครับไม่มีข้อความอะไรเขียนไว้เลยแต่ทำไมนะเป็นข่าวดังมากเมืองมุกดาหารก็คงได้สภาพที่ระลึกสำหรับนางสาวอัญชลีสมัยโน้นนะครับผมเป็นพลร่มหญิงที่โดดร่มเสียชีวิตที่มุกดาหารครับประมาณ12ประมาณ12เพราะผมฮอกก็ได้อยู่5ปีหรือ6ปี6ปีครับครับ2ปีครับตอนนั้นข้าวดังอยู่ดิครับเดี๋ยวขอถึงห้องว่าขาดนิดหน่อยสิไว้ครับครับธาตุจารึกที่เหลือไว้ของวัดป่าศิลาวิเวกนางสาวอัญชลีขันเพชรพลร่มหญิงที่โดดร่มแล้วร่มไม่กลางครับในปี2511หรือ12แล้วก็ทางทหารและก็ทางจังหวัดร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารเลยทำสถูปหรืออนุสรณ์ธาตุไว้ให้กับเธอนะครับตั้งอยู่ที่วัดป่าศิลาวิเวกเหลือเป็นท่อนปูนซีเมนต์แค่นี้ครับผมเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีจารึกไว้ผมก็เคยเขียนเคยเห็นว่ามีจารึกไว้ชื่อไว้เลยแต่ช่วงหลังมาผมไปตรวจดูแล้วล้อมสถูปล้อมอนุสรณ์พระธาตุตรงนี้ไม่มีเลยนะครับผมฉะนั้นก็เลยบันทึกประวัติศาสตร์ตรงนี้ไว้ให้กับชนรุ่นน้องหลังหรือมาเห็นอะไรอาจจะไม่รู้ว่าเป็นสถูปหรือพระธาตุของใครก็บันทึกไว้ในรายการของเบาหอมสุริยันด้วยความขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมกันครับสวัสดีครับผมก็เคยอ่านอยู่ว่ามีอยู่เดี๋ยวผมจะขอไปอ่านบางใน Google ก่อนเพื่อมีผู้ใดบันทึกไว้อันนี้หน้าถูกของอัญชลีขันเพชรนะครับผมนักโดดร่มหญิงที่เสียชีวิตที่มุกดาหารที่สนามบินหรือสารกลางปัจจุบันเหล่านี้แหละครับสมัยตั้งแต่ปี2510 11 12นี่แหละจำไม่ได้ผมยังเด็กอยู่นะครับ